น้องเมลา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 สวัสดีครับโอ้วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเฮ้ยครับวันนี้เราจะกลับมากินมาชิมนะครับมาม่าเผ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะชิมแค่1ห่อนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอ้เสียงตอบรับนี่ล้นหลามเลยครับว่า3ห่อเนี่ยมันเยอะเลินไปหรือเปล่านะครับกลัวพี่เมิร์กเนี่ยจะมีปัญหานะครับด้านสุขภาพครับเฉพาะคุณย่านะครับคุณย่าของเมิร์กนะครับก็เป็นห่วงขึ้นมานะครับแล้วก็ใครๆอีกหลายคนนะครับแต่ว่าน้องเมิร์กเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหลังจากกินไปเนี่ยก็ร่างกายปกติวันนี้ก็เลยเหลือ1ห่อนะครับพอแล้วนะครับให้เอามารีวิวแค่คลิปละรสเท่านั้นนะครับใหม่ๆกันเนาะโอเคครับอ่ะวันนี้เราจะมาชิมรสอะไรครับรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งโอ้โหผัดกะปิพริกแห้งนะครับก็น่าจะไม่ต่างอะไรกับไก่เผ็ดเกาหลีเนาะรอบที่แล้วเป็นไก่เผ็ดเกาหลีรอบนี้เป็นพริกแห้งผัดกะปิด้วยนะมันแบบเป็นรสชาติที่มึงไม่เคยกินเลยเหมือนกันเค็มๆเผ็ดๆนะครับต้องลองต้องลองอ่ะมาดูใกล้ๆหน่อยสินี่แหละครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้แม่นุ่นนะครับไปทำการต้มมาครับเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวพี่เมิร์กรอชิมนะครับเป็นแบบแห้งเหมือนเดิมนะคะแบบแห้งครับรสจะได้เข้าถึงรสครับจัดๆเลยแม่นุ่นเนี่ยนะครับไปต้มมาม่านะครับเราก็อยู่กัน3คนนะครับพ่อลูกๆนะครับน้องดูครับความสดใสน่ารักของน้องเมกนะครับ6เดือนนะครับน้องเมก6เดือนแล้วนะครับตัวจำมั่มเลยนะครับนี่กำลังจะเริ่มคานแล้วนะครับน้องเมกตอนนี้แล้วเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปแล้วก็อ้วนมากอ้วนมากเหนือพี่เมกนะอ้วนมากเลยนะครับพี่เมกบอกอ้วนมากเลยครับก็ตัวไปเริ่มเลยนะครับเรามีเกมระหว่างรอไม่นุ่นนะครับเล่นกับพี่เมิร์ก2คนนะครับนี่นะครับเกมนี้คือเกมว่าหมุนเหรียญทายหัวก้อยนะครับพร้อมครับพี่เมิร์กเลือกหัวเลือกก้อยพี่เมิร์กเริ่มก่อนนะนี่ครับกติกาง่ายๆครับทายทายผิดกินนี่ครับมะละกอเค็มครับ ออกอะไรออกหูพี่เมิร์กครับ1ชิ้นครับ1ชิ้นครับพี่เมิร์กข้าวปากนะครับห้ามขายนะครับพี่เมิร์กข้าวปากนะครับห้ามขายทั้งอันเลยครับกินทั้งอันครับกติกาเป็นกติกานะครับข้าวปากเลยครับข้าวปากครับกินครับข้าวปากแล้วกินเลยเอาแล้วเอามาพี่ชายถ้าพี่เมิร์กตายถูกป้าป๊ากินโอเคพี่เมิร์กไหนผิดพี่เมิร์กต้องกินเอาหัวก้อยเอาหัวหรือก้อยเอาหัวนะหนุนแล้วนะเอาแล้วครับเอาหัวก้อยครับเฮ้ยหัวป้าป๊ากินอะไรเนี่ยพี่เมิร์กได้ดูโอ้โหดูครับดูพี่เมิร์กมันดันถ้วยมาเลยดูโอ้โหสงสารป้ามั่งเลยรอบสุดท้ายนะมาม่าได้แล้วมาป้าทายนะแล้วออกก้อยนะดูนะครับมาทายว่าออกก้อยนะออกก้อยพี่เมิร์กเมิร์กกินครับต้องงี้ดิเอาแล้วครับต้องงี้ต้องกินดิโอเคครับ
แล้วก็มาม่าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมานุ่นครับปรุงครับมามานุ่นแก่แล้วโอ้ดูครับดูสีกินกะปิเหม็นที่ไก่เดี๋ยวมันไหม้อ่ะมันไหม้ก่อนอ่ะโอ้โหดูครับกินกะปิป้าได้กินไหมกินพี่ไม่กินเดี๋ยวแม่คุณให้ครับกะปิครับทำไม่กินครับกินกะปิกับพริกแห้งนะครับพี่เบิร์กครับลองรวมก่อนลองกินกันเป็นไงกินเคยได้กินไหมโอ้โหขึ้นมาครับเอาละครับวินาทีนี้ครับเล่นจานไปใกล้เลยไงครับกินเข้าไปแล้วคำแรกยังไงนะครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดอีกแล้วครับแต่เก่งนะดูเหมือนเก่งนะเนี่ยเริ่มเก่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวครับพี่มึกซีดไปแล้วนะครับเนี่ยหมูกับปลานี่คือน้ำลายตามครับพี่มึกกินแล้วครับยังไงครับโอ้โหออกแล้วครับหน้าตาเริ่มออกแล้วครับเอ้ยพี่มึกเดี๋ยวโอ้โหทำสามครับยังไงไหวไหมครับโอ้ไหวครับโอ้โหไม่ไหวครับพี่มึกไม่ไหวแล้วครับโอ้น้ำก่อนครับโอ้โหครับน้ำก่อนพี่เบิร์ดครับเป็นไงครับกินขนมกลับก่อนผมต้องใส่รสชาตินี้นี่จะหนักเอาการโรงงานเลยครับโอ้โหดูหน้าตาพี่เบิร์ดไก่เผ็ดว่าแน่ครับยังไม่แพ้ยังสู้นี้ไม่ได้เลยครับได้นะโอเคครับพี่เบิร์ดก็ตอดให้ต้องให้พี่เบิร์ดหยุดก่อนนะครับเพราะว่าจะไปฝืนพี่เบิร์ดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้แม่นุ่นลองทานเพราะว่านี่เราพริกแห้งเนาะพริกแห้งยังไงมั่งไม่เป็นไรหรอกเผ็ดจริงๆแล้วขนาดถ้าเปรียบเทียบเผ็ดเกาหลีเนี่ยจะขึ้นจมูกนะครับรสชาติเนี่ยก็พอๆกันนะครับเผ็ดพอๆกันแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมือนแสบร้อนเลยนะครับเป็นบิ๊กแห้งโอ้เรื่องเลยนะครับเนี่ยว่าพี่เมิร์กตอนนี้ก็ไม่ไหวนะครับแต่ว่าไก่เผ็ดเกาหลีพี่เมิร์กกินได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันแสบร้อนเลยนะครับโอ้มันเป็นบิ๊กแห้งแบบไทยเนาะโอเคครับแม่แต่รสชาติอร่อยมากนะครับใครชอบเผ็ดเนี่ยโอ้รสชาติอร่อยเลยครับป้าป๋ายังชอบเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมดีนะครับใช่เพราะว่าเกาหลีเขาก็จะเผ็ดแบบพริกเกาหลีเนาะอันนี้แบบพริกไทยเป็นไทยจัดจ้านกว่าอยู่กินเข้าไปนี่รู้สึกเลยนะครับโอเคครับสำหรับรสนี้ก็เรียบร้อยครับพี่เมิร์กขอยอมแพ้ไปใน2ไม้แรกนะครับไม่ไหวครับเผ็ดจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นพริกแห้งด้วยนะครับผมส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นรสอะไรนะครับติดตามมันได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องน้องนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ